สวัสดีครับลานาเอลจากเนโอซีออนนะครับนี้จะไปตกไฮดรานะครับซึ่งจริงๆแล้วตกไปหลายรอบแล้วแหละเนาะแต่ว่าอยากจะทำแม็กซาเมดเล่นดูบ้างนะครับเพราะของเดิมมันพลาดทุกทีเลยนะครับเริ่มจากมาสเตอรี่กันละกันนะครับของเซตนี้หน้า1 นะครับเล่นดาเมจนะครับหน้า2เอาลดบล็อกนะครับเอาที่ดาเมจแล้วก็ลดดีเฟนส์นะครับไฮดราน่าจะไม่มีแคป40มั้งน่าจะเป็นแคป80เหมือนปกตินะครับอันนี้เอาลดคลิซึ่งไม่ซีเรียสลดจากให้มันสวนเยอะก็เลยไม่ได้ลดอยากให้มันดึงเทิร์นนะก็เลยไม่ได้ลดสปีดนะครับอันนี้ลดบล็อกแล้วก็อันนี้เพิ่มดาเมจแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเพิ่มจุดอ่อนของท่าของเพิ่มดาเมจของจุดอ่อนนะครับหรือ Lethal Attack นะครับ 10% เนาะนะครับแล้วก็เน้นดาเมจนะครับลีดเดอร์ก็ใช้เป็นนี่เลยนะครับเมนะครับเพื่อสายโจมตีนะครับผมว่าตรงนี้กายภาพทั้งทีมเนาะนะจูปี้นะครับลีน่านะครับโบดาเมจนะครับเอสลดดีเฟนส์แล้วก็ทำให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามมันลดรับดาเมจเยอะขึ้นนะครับไอรีนทำให้เพิ่ม Physical Attack นะครับคือ TATK นะครับ 60% เนาะนะครับสไปนะครับตัวนี้สไปไว้กันดีบัฟ2เทิร์นนะครับแล้วก็ตอนนี้เกมมันเปลี่ยนเป็นคำว่า PATK กับ MATK ตามที่ผู้เล่นใช้ตลอดเวลาแล้วนะครับถือว่าเซิร์ฟเวอร์ฉลาดขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้โง่มานานนะครับยังมีคือว่าหลังจากที่มันโง่มานานนะครับไปตกไฮดรากันนะครับยังไม่ได้เอสเลยครับแต่เอสผม40แล้วแหละพร้อมแล้วล่ะลุยจูปี้ผมใช้ประดับ4ดาวคริดาเมจอยู่นะครับอยากเห็นหน้าชัดๆเลยมาแล้วไอออนเดเวอร์นะครับมันไม่ใช่ไฮดรานะอย่าเข้าใจผิดมันเป็นมังกรนะครับเทคนิคคือหัวกลางจะต้องเลื่อนรถนิดนึงก่อนนะครับถึงจะฟันได้ตอนนี้จุดอ่อนไงก็จะเล็งไม่รู้อ่ะมันเล็งหัวบนหัวซ้ายหัวขวาหัวบนหัวล่างแล้วกันเนาะโอเคร้อนแล้วล่ะถ้าร้อนแล้วกดผิดว่ะกดผิดร้อนแล้วคุณจะเปิดฉากละลักษณะเฉพาะของมันหัวไหนวะหัวกลางนะครับคือมีท่าพิษนะครับท่าชาหัวกลางยังไม่รู้ทำอะไรได้มันจะไม่ทำด้วยซ้ำนะครับคิดเท่าไหร่ไม่ทันมองถ้าเป็นเวอร์บอสเนี่ยหัวกลางจะมีเร่งเทิร์น2เทิร์นนะครับซึ่งขอเรียกว่ามันยังเป็นคนละตัวกันแล้วกันเฮ้ยอย่าเพิ่งตายตายเลยนั่นแหละมันเป็นคลิปนี่ผมย้อนดูผมเองก็ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ 46K อ่ะประมาณนั้นมั้ง4645นะครับโอ้ยยังไม่ได้เอสเลยนะครับโอเคครับก็ตามนี้ครับนี่คือจัดทีมที่มาแม็กซ์ดาเมจละสูงสุดแล้วนะครับจูปี้เน้นจุดอ่อนทั้งทีมเนาะเอสก็เอาไปบัฟเพิ่ม2อย่างใช่ไหมนะครับที่เพิ่ม physical attack นี่ทำให้ดาเมจเพิ่มอีก50นะครับสไปค์กันดีบัฟอย่างเดียวทั้งหมดคือไม่เกี่ยวเลยนะครับผมว่านี่แหละดรีมทีมของการล่าไฮดรานะครับแต่ไฮดราไม่ยากเนาะโอเคครับผมก็ถือว่าภารกิจสำเร็จลุล่วงครับสวัสดีครับ